สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็เป็นอีกวันนึงที่เราออกเดินทางนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมปักหมุดไว้ที่เขาใหญ่นะครับเขาใหญ่โซนของยอดเขาเขียววันนี้เรามีโปรแกรมที่จะไปดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทะเลหมอกนะครับวันนี้เรามาลุ้นกันว่าผมไปแล้วเนี่ยจะเจอทะเลหมอกหรือเปล่านะครับโดยเส้นทางที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ขึ้นฝั่งเนินหอมนะครับของปราจีนบุรีนะครับต้องบอกก่อนว่าเขาใหญ่เนี่ยนะครับมันมีทางขึ้นอยู่2ฝั่งนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็คือฝั่งเนินหอมของปราจีนบุรีแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือฝั่งปากช่องนะครับฝั่งปากช่องนครราชสีมาหลังจากที่เราจอดหลบฝนสักแป๊บนึงเนี่ยเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมสังเกตดูไปบนยอดเขาเนี่ยจะเริ่มเห็นกลุ่มของหมอกขึ้นแล้วนะครับสังเกตจากด้านซ้ายของกล้องนะครับนั่นแหละครับก็จะเริ่มมีกลุ่มหมอกขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องรีบขึ้นไปนะครับไม่แน่ใจว่าผมขึ้นไปถึงเนี่ยจะทันมองลงมาเห็นกลุ่มหมอกสีขาวจากด้านบนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ขับมาถึงบริเวณตีนเขาใหญ่ฝั่งเนินหอมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายนะครับแล้วก็มีการเช็คอินเข้าไปก่อนนะครับที่เราจะเข้าบริเวณเขาใหญ่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีกลุ่มนักจักรยานนะครับมารอปั่นขึ้นไปด้านบนนะครับก็วันนี้เนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับน่าจะมีนักท่องเที่ยวสำหรับนักปั่นจักรยานรวมถึงเราไบค์เกอร์เนี่ยน่าจะขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์กันค่อนข้างจะเยอะก็เดี๋ยวผมไปทำการเช็คอินก่อนนะครับแล้วตรวจวัดอุณหภูมิแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันด้านบนเลยนะครับผมตรงบริเวณประตูด่านเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยยิงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเราแล้วก็จะมีการแจกบาร์โค้ดของการเช็คอินเข้าไทยชนะนะครับให้ทุกท่านเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางขึ้นกันเลยนะครับบริเวณพื้นถนนเนี่ยก็จะมีพวกน้ำนะครับสักเล็กน้อยนะเพราะว่าช่วงก่อนที่เราจะขึ้นมาเนี่ยมีฝนตกลงมาเล็กน้อยเนาะช่วงนี้ก็จะมีเห็นไหมนะมีนักปั่นจักรยานนะครับก็ค่อยทยอยขึ้นกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะมี 2-3 กลุ่มนะครับที่จะมีขี่ตามไปเรื่อยแล้วก็บริเวณโซนขึ้นเขาเขียวก็น่าจะมีอีกหลายๆกลุ่มเช่นกันเนาะก็บรรยากาศตอนนี้ถือว่าเย็นสบายนะครับอุณหภูมิน่าจะอยู่ช่วงประมาณ 23-24 องศานะครับเท่าที่ผมดูเช็คจากมือถือเนาะอันนี้เช็คจากมือถือไปเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะครับI'm not afraid to die.
นี่นะครับมีหมอกด้วยนะครับตรงจุดนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปผาเดียวดายแล้วก็จุดชมวิวของเขาเขียวนะครับแต่ว่าผาเดียวดายเนี่ยน่าจะปิดนะครับช่วงนี้ก็เราจะเข้าไปทางนี้นะครับอุทยานแห่งชาติเขาเขียวเขาเขียวนะครับไปเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้ขออนุญาตติดโกโปรแม็กก่อนนะครับดูสิครับท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นภาพธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับก็สำหรับใครที่วางแผนมาช่วงมาท่องเที่ยวเขาใหญ่ช่วงนี้นะครับก็ให้สำรวจสภาพอากาศนะวางแผนดูนะว่าจะมาเจอเมฆช่วงไหนนะครับแจ๋มมากครับต้องบอกเลยนะครับว่าเยี่ยมมากนะนะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าเราอยู่ท่ามกลางสายหมอกนะครับเราจะขึ้นทันถ่ายรูปหมอกก้อนนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะครับนี่สวยงามมากนะครับเมื่อกี้นี้บอกว่าสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวขอจอดแวะถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบนเขาเขียวกันต่อนะครับผมนะครับเป็นภาพหมอกที่สวยงามมากนะครับตรงนี้ก็สำเร็จไป1อันแล้วนะครับสำหรับการขึ้นมาแล้วเราจะมาถ่ายภาพหมอกตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็หลังจากที่เราถ่ายภาพเก็บจุดชมวิวจุดแรกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปจุดต่อไปกันเลยนะครับThank you.
จะอยู่ท่ามกลางสายหมอกนะครับนั่นไงครับต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าทริปนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับในการที่เราวางแผนที่จะมาเหยียบหมอกนะครับเป็นจุดสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปกันนะครับจุดนี้โอ้โหมีหมอกมากเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับท่านผู้ชมฟังเสียงนะครับมีเสียงสัตว์ป่าด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศโดยรอบของบริเวณเขาเขียวนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นหมอกอยู่นะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่22องศานะครับแล้วก็มีหมอกปกคลุมนะครับก็ถือว่าภารกิจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในการที่เรามาชมหมอกที่บนยอดเขาเขียวนะสำหรับตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังเช้าอยู่นะครับนักท่องเที่ยวยังขึ้นมากันไม่เยอะนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีเขาเรียกว่าหมอกลอยมาเรื่อยๆนะครับลอยมาเรื่อยๆนะบางทีก็อยู่ระดับไกลบางทีก็อยู่ใกล้ๆกับเรานะครับก็ต้องถือว่าทริปนี้มาเนี่ยสมใจนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าฟ้าฝนท้องฟ้าเป็นใจด้วยนะครับที่ให้เราสามารถที่จะเห็นบรรยากาศทิวทัศน์ของกลุ่มหมอกนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีอัพคลิปใหม่ๆจะได้สามารถเข้ามารับชมกันได้ยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ